กายแท้วิญญาณยุดไม่ใช่พญาหงขั้นสูงตักตักตักหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับกายแท้วิญญาณยุทธ์อ้วนไฟนะครับที่ได้พูดกันไปเกินในคลิปที่แล้วนะในรอบนี้เนี่ยมันมา2ตัวนะครับตัวเซียงๆว่าเด็ดแล้วเนี่ยหมาหงจิ้นเนี่ยบอกเลยว่าจุดประกายดาวสำหรับคนที่ปั้นอ้วนเอาไว้นะว่าหวั่นใจอนาคตที่มีตัว SP โผล่มาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นถังเฉินไม่ว่าจะเป็นซิเดนเซีย SP หรือว่าตัวในอนาคตที่กำลังจะมาเนี่ยเฮ้ยอ้วนไฟจะตกเมตาไหมวะอ้วนไฟมันจะไม่มีคนเล่นเลยหรือเปล่าบอกได้เลยว่าถ้ามีกายแท้นี่มันเป็นการจุดประกายไฟเรียกได้ว่าโหมกระหน่ำยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านนี่ครับมากายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับสำหรับหมาของจิ้นวิหกเพลิงขั้นสูงโดยเงื่อนไขการใช้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ได้ยากเย็นจนแบบเอ้ยไม่ไหววะเล่นไม่ไหวเลยอะไรงั้นนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ใช้ค่อนข้างได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยทักษะวิญญาณกายแท้ที่1กายแท้วิญญาณยุทธ์มาของจิ้นเนี่ยจะใช้กายแท้เป็นเวลา3รอบนะครับเมื่อเราปลดปล่อยกายแท้ออกมาเนี่ยมาของจิ้นจะใช้ทักษะทุ่งลาวาหรือว่าถ้าจารย์จากการไปลองเทสมาน่าจะเป็นฝนดาวตกพญาหงนั่นแหละนะครับใส่ศัตรูเนี่ยเป็นเวลา3รอบรวมถึงทำให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดเผาไหม้นะครับสถานะรูปไฟอ่ะเป็นเวลา3รอบทั้งหมดทุกตัวเลยโดยเงื่อนไขการใช้นะครับอ้วนไฟใช้เอฟเฟกต์ตายแล้วเกิดของทักษะวิญญาณที่2ที่เป็นรูปเสือนะครับนั่นคือเมื่อใดก็ตามที่อ้วนไฟโดนโจมตีจนตายนะครับแล้วก็เกิดใหม่ณเมื่อนั้นจะใช้กายแท้ได้หรืออีกเงื่อนไขนึงนะครับก็คือทักษะวิญญาณที่2รูปแบบแมงป่องเนี่ยเก็บสแต็กได้ถึง30เปิดได้ถึง30ขึ้นไปอ่ะมันจะตันที่50ครับสแต็กที่เป็นบัฟไฟอ่ะที่มันเกิดมาแล้วจะเก็บรอบละ5เท่ากับว่าเราจะใช้รอบการเก็บเนี่ยไปเรื่อยๆจนมันครบ30เมื่อเกิน30เนี่ยจะทำให้ใช้กายแท้ได้นะครับก็ไม่ยากนะอาจารย์ว่าใช้แมงป่องดีกว่าตายเกิดมันไอ้นั่นไปครับมันดูกระโชกไปอาจารย์ว่าใช้สแต็กมันน่าจะเหมาะกว่านะครับออปชันวงแหวนนะครับ 100,000 ปีทักษะวิญญาณที่1ของอ้วนไฟเนี่ยจะขยายเวลาทักษะของกายแท้ไปรวมถึงทักษะติดไฟดีบัฟและทักษะการเผาไหม้ต่างๆที่เป็นความเสียหายเนี่ยจะถูกขยายระยะเวลาเพิ่มไป1รอบโดยเอฟเฟคทิกเกอร์นี้นะครับจะใช้ได้1รอบใน1ครั้งนั่นคือเมื่อเทิร์นวนมาเราก็ใช้เอฟเฟคนี้อีกกายแท้จะอยู่ได้แบบไม่จำกัดเหมือนหมาลมครับหมาลมก็คือเวลาที่เราเร็วที่สุดในสนามกายแท้จะขยายเวลาไปเรื่อยๆอันนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราใช้ทักษะวิญญาณที่1กายแท้จะขยายเวลาการวางไฟจะขยายเวลาดีบัฟไฟที่บนตัวศัตรูจะขยายเวลาทิกเกอร์วนมาแค่แป๊บเดียวก็วนมาแล้วแล้วก็ทำได้อีกใช้ได้แบบไม่จำกัดกายแท้จะไม่หายไปครับอันนี้ถือว่าดีนะในระยะยาวยิ่งแจ่มยิ่งว้าวเลยออปชั่น 100,000 ปีนะครับที่2สร้างความเสียหายเผาไหม้ทั้งหมดที่เกิดจากอ้วนไฟเนี่ยในระหว่างที่ใช้กายแท้อยู่จะถูกแปลงนะครับเป็นความเสียหายแบบปกติตามเปอร์เซ็นต์ 40% ดูดิสะสมความเสียหายแล้วแปลงเวลาที่ใช้กายแท้อยู่อีกซึ่งมันทำให้อ้วนไฟดูว้าวอ่ะเออมันดีเลยอ่ะนะครับในการสู้กับคนในระยะยาวในการสู้ทีมแบบยื้อๆอ่ะอ้วนไฟชอบครับเพราะว่าถ้าสแต็กเต็มก็รู้อยู่แล้วนะว่าการที่ทักษะที่2เต็ม50มันระเบิดไฟแรงแค่ไหนถ้ามีกายแท้อีกมันยิ่งแรงเพิ่มไปอีกออปชั่น 1.4 ล้านปีนะครับก็คือการสะสมดาเมจของการเผาไหม้ในระหว่างใช้กายแท้เนี่ยจะทำความเสียหาย 100% เมื่อ
จบลงนะครับหรือว่าเมื่อกำลังใช้อยู่นั่นเองว้าวเลยนะเอาจริงๆฉันว่าทำให้ตัวนี้เนี่ยใครๆก็อยากที่จะหานะครับอันนี้จันลืมพูดในตู้รอบที่แล้วนะว่าถ้าหากว่าใครไม่มีตั๋วเปิดในตู้กายแท้เนี่ยไปเปิดตู้ธรรมดาได้นะครับเงื่อนไขก็คือตัวละครนั้นต้อง3ดาวแดงขึ้นไปจะมีโอกาสได้ตัวกายแท้นะครับอันนี้ไขข้อข้องใจสำหรับใครที่ไปเปิดตู้ธรรมดาแล้วเอ้าทำไมตู้ธรรมดาได้กายแท้นะครับถ้าตัวละครนั้นเนี่ย3ดาวแดงขึ้นไปก็มีโอกาสนั่นเองนะครับทักษะวิญญาณกายแท้ที่1ฝนดาวตกอัคคีประกายลุ้งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับและติดเผาไหม้ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2รอบออปชั่น 100,000 ปีทุกครั้งนะครับที่ทักษะใช้เอฟเฟคเผาไหม้นี้ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้จะทำให้ความเสียหายหมาของจีนเพิ่มขึ้นถาวร 2% สูงสุด25สแต็กนั่นคือ 50% 100,000 ปีออปชั่นที่2 4% สูงสุด 100% 1.7 ล้านปีออปชั่นที่3 8% สูงสุดถึง 200% เนี่ยเอาอะไรมาไม่ว้าวครับสะสมสแต็กไปเรื่อยๆสแต็กตัวเองก็มีอยู่แล้วอะมาเอาจากกายแท้อีกอะอีก 200% นี่ก็โอ้โหสะบัดไฟทีนี้ถ้าไอ้ทานมาปู่แรดมาก็เอาไม่อยู่นะจริงๆถ้าความแรงมันเต็มสแต็กอ่ะมันแรงจนเอาไม่อยู่เลยนะทักษะวิญญาณกายแท้ที่2อัคคีทลายนภาสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและทักษะนี้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% ต่อศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้1ตัวนะครับยิ่งศัตรูติดสถานะเผาไหม้มากเท่าไหร่ทักษะวิญญาณนี้ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นว้าวออปชั่น 100,000 ปีทุกครั้งที่ศัตรูอยู่ในสถานะเผาไหม้จะแรงเพิ่มขึ้น 30% ต่อ1ตัว 50% และ 80% ที่2ล้านปีออร่าแห่งกายแท้โดยอ้วนไฟและตัวกายแท้นะครับในขณะที่ใช้ออร่าแห่งกายแท้อยู่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ออปชั่น 100,000 ปีทุกครั้งที่ทุ่งราวาสร้างความเสียหายกายแท้จะใช้การโจมตีปกติโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมด2ล้านปีทุกครั้งที่เกิดผลของทุ่งราวาศัตรูจะได้รับความเสียหาย 10% ของพลังชีวิตสูงสุดรับความเสียหายสูงสุดได้ถึง 100% ของพลังโจมตีอ้วนไฟเลยก็อย่างที่เห็นครับยิ่งเล่นเลดยิ่งดียิ่งแรงจานว่าถ้าเปิดออร่ากายแท้ได้ยิ่งดีนะ3ไฟลุ้งตั้งเป้าหมายไว้เลยสำหรับใครที่ต้องการปั้นตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูครับว่าความสามารถต่างๆของกายแท้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันได้ปะในรอบนี้นะครับจานจะใช้แหวนกายแท้เป็น22นะอันนี้นะครับก็คือเก็บสแต็กครบอันเนี้ย30เมื่อไหร่กายแท้ก็ใช้ได้เพิ่มได้เมื่อนั้นนั่นเองมันไม่ยากครับเพราะว่ามันง่ายกว่าการเกิดใหม่อ่ะการเกิดใหม่เนี่ยมันต้องโดนโจมตีจนตายอ่ะซึ่งเมื่อไหร่จะตายกูและถ้าหากโดนศัตรูซ้ำก็เรียบร้อยไม่ได้เล่นนะครับไปลองกันในด่านปกติก่อนดีกว่าง่ายดีเอาด่านล่าสุดแล้วกันนะครับเอาด่านง่ายนี่แหละเพราะว่าเราใส่ตัวละครมาไม่ครบไม่ทางเราโดนโจมตีแบบบุบบับแตกเรียบร้อยไม่ได้เล่นอีกเฮ้ยไม่ได้เอาตัวโล่มาด้วยเอาแต่ตัวเกตมานะครับโอเคสะบัดไฟไปแล้วก็ใช้ไปครับโหใบดีจัดเนี่ยปอไซซีเนี่ยใบโคตรดีเร่งไปครับโอ้เร่งไม่ขึ้นด้วยไม่ได้เอาตัวเร่งเทินมาเร่งไม่ขึ้นครับแต่ว่าโอเคเขาโจมตีเราไม่แรงค่อยังชัวร์นี่ครับเห็นไหมเมื่อถึงเธอแล้วเนี่ยเราจะเก็บสแต็กนะครับตอนนี้ได้5แล้วจานจะไม่โจมตีเขานะครับปล่อยแต่จานจะใบ้ไม่งั้นเดี๋ยวเราโอ้โหใบ้ทั้งทีมฮัลโหลนี่มาบะนี่เรามารีวิวปอ CC ป่ะเนี่ยเราล็อกขาใช่ไหมครับใบ้ทั้งทีมโคตรฟุกอ่ะจังหวะเมื่อกี้คือฟุกมากนะมันไม่ดีเกินไปบางทีเราก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้14ละเราไม่มีตัวโยนเทิร์นมานะอันนี้ถือว่าพลาดนะครับ
ลืมใส่ลงหลงมาไม่งั้นเราก็ไม่มีตัวโยนเทิร์นให้เลยเขาตีเราไม่ได้แรงนะแต่เราต้องใช้เวลาใบต่อไปมาหงจิ้นจะมี8เกจอยู่แล้วเนี่ยได้ครั้งละ5ปะได้ครั้งละ5ครับโอ้อีกหลายตาเลยนะอีกหลายตาเลยครับอ่ะกว่าจะถึงนะครับนี่มันก็จะขึ้นเป็นไอคอนรูปนี้นะครับกดสโลว์ไว้แล้วกันกายแท้วิญญาณยุทธมี6เพิงขั้นสูงเฮ้ยแต่ถือว่าสวยมากนะเอฟเฟคข้างหลังก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่สายฟ้าเหมือนหมาลมเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นที่มันมีข้างหลังนะแต่ว่านี้มีแค่สายฟ้านะครับเราก็ใช้ทักษะเห็นไหมว่าเขาติดอันนี้ครับเห็นไหมรูปที่เป็นพญาหงพ่นไฟอ่ะนี่เขาติดฟรีนะที่เขาโดนอยู่เนี่ยที่เขาโดนทุ่งลาวาเนี่ยคือเขาติดฟรีจากกายแท้นะครับเราก็ติดให้เขาเพิ่มอีกตั้งหนึ่งเอ้ยไม่เอาขยายเวลากายแท้เอ้ยยังไม่ดีกว่าเราเป็นทักษะที่4ครับวางไฟโอ้โหถ้าโดน2ไฟนี้โอ้โหโชคทีคือดึงทางกลับบ้านเลยครับแรงจัดนี่ครับโจมตีฟรีเมื่อฝ่ายตรงข้ามโดนปะทุไฟของที่มันโดนพื้นอ่ะว้าวไหมอ่ะถามจริงโหลองเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยติดใจเลยแรงจังวะแต่ด้วยมันเป็นด่านง่ายไงอันนี้เรามาลองด่านยากนะครับด่านยากเกือบล่าสุดอ่ะเห็นไหมสะบัดไฟไม่ค่อยจะเข้าเลยอันนี้ก็เร่งเลยครับจานใส่มาเพราะว่าอุ้ยได้เล่นซ้ำเหรองั้นไปเลยอ้วนโอเคอ้วนจะได้เก็บในความจริงอ้วนต้องวางไฟนะเพราะว่ามันเพิ่มสแต็กของตัวเองได้นะครับเร่งเทิร์นครับเวลาเกิดเหตุปะทุไฟอ่ะอันนี้จันพลาดเมื่อกี้จันพลาดโอ้ไม่ใบใครไม่ติดด้วยโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ละขอแยกเป็นด่านแล้วกันนะครับเมื่อกี้แรงเกินไปไอ้มาน้ำสมุทรต่อยทีคือหลับในเลยแรงเกินเมื่อกี้เราพยายามโยนเทิร์นแล้วนะโยนไม่พ้นเล่งไปเถอะนะครับคูลดาวจะได้คูลดาวด้วยถ้าเราวางไฟไปแล้วเขาจะตายก่อนวะแต่ก็เดินคิดเออวะถ้าเขาตายอ่ะเปราะบางด้วยมันก็ถึกก็จริงแต่มันจะตายดิอุ้ยแรงนะเนี่ยใบไม่ติดเลยนะพอชมว่ารอบเมื่อกี้ใบดีปุ๊บโอ้บนไฟแม่งแรงจัดอะบนไฟแรงเกินอันนี้ได้เล่นซ้ำเพราะผลจากกระดูกวิญญาณนะครับสีน้ำเงินเข้มเต็ม24ดาวหรือ20ดาวแหละมันจะมีโอกาสได้เล่นซ้ำต้องใส่พยาหงมารอบเดียวน่าจะสะบัดปีกหายทั้งทีมตรงเนี้ยเขาที่แรงไงดิที่แรงมากครับโอเคสแต็กช้าไงประเด็นอ่ะโอเคไฟหายไปละโอเคได้30แล้วครับกายแท้วิญญาณยุทธเสร็จแล้วเขาก็จะโดนไอ้วงเพลิงวางแล้วเราก็ทักษะวิญญาณที่1ครับเวลาใช้ทักษะที่1เนี่ยมันขยายเวลากายแท้นะครับโอ้โหไม่ทันได้ขยายอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง PVP กันบ้างดีกว่าครับยังไงเนี่ยตัวอ้วนไฟที่ไม่กายแท้นะครับก็น่าจะเหมาะกับด้าน PVP มากกว่าโอ้ทีมเขาจัดหนักจัดเต็มและแน่นมากครับคำถามเลยคือว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับจังหวะนี้เป็นโล่แล้วครับล้างสารพิษทิ้งเราโอนเทิร์นให้อ้วนนะครับเพราะว่าต้องการเอ้ยลืมไปโอนเทิร์นทำไมวะเรามีเสือหลงครับเล่นทีมแบบทีมแปลกๆอย่างเราเนี่ยเสือหลงก็ปลาน้อยครับตามสเต็ปไม่น่าเล่นเทิร์นเลยเมื่อกี้พลาดครับนี่พลาดจริงสตาร์ทเขาไว้ก่อนครับเพื่อเป็นการยื้อมาแล้ว6ปีกปรับวีแรกๆ ก็ดูเหมือนไม่เข้าครับผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยบอกเลยว่า
ยังไงก็เจ็บครับเทิร์นโลสะท้อนมาก่อนกันว่าดีกว่าแก้ครับเอาเรื่องเทิร์นโลไปแล้วนะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยนารีสมุทรเขาปั้นแยกแน่เลยอ่ะคือเบามากครับคนเกาะไปก่อนแต่ว่าตัวหลักของเขาน่าจะเป็นไอ้นั่นครับเนี่ย6ปีป๊อปป๊อปโหติดสตาร์ทอยู่เลยว่อนไฟเก็บสแต็กยังไม่ทันถึงไหนเลยเอ้าเร่งอีกแล้วที่จานไม่อยากสะบัดไฟกลัวเขาตายก่อนครับกลัวเขาตายก่อนแล้วได้ใช้กายแท้จึ๊กๆต้านทานดาเมจดีกว่าลืมแล้วจิ้มมันทำไมวะเนี่ยจะว่าเราต้องระวังเนื้อระวังตัวครับเพราะว่า6ปี SP ยังติดมึนอยู่หายมึนเมื่อไหร่น่าจะมาเล่นเราแน่ครับจังหวะเนี้ยเขาน่าจะปั้นควบคุมบางมากไดเบิร์นครับกายแท้วิญญาณยุดกรึ๊กๆอ้าวไม่ใช่ผิดทักษะที่1บุ้มโหโคตรแรงยังดูไม่ค่อยหนำใจครับมาลองอีกเอ้ยรอบนี้เขาใช้แค่5ตัวแต่เขาใช้กายแท้นะเขาใช้แค่นี้ครับเฮ้ยเราเร่งเทิร์นจากไอ้นี่อีกเอามาลองดูครับ5ตัวอาจจะมีคุณภาพมากกว่าพลังเขาก็สูสีกับเราโดย5ตัวเขาพลัง20ล้านนะครับ20กว่าล้านโหเร่งเทิร์นไม่หยุดเลยครับเราไม่เร่งครับเรารู้สึกว่าเราเร่งแล้วเราจะโดนเสือหลงเขาแทงแตกก่อนสตาร์ทเลยครับพ่นไปเอ้าเดี๋ยวทำไมเสือหลงติดสตาร์ทอ่ะเอาแหวนอะไรมาวะน่ะเขาแหวนอะไรมาไม่รู้ครับอยู่บนกองไฟมันต้องร่อนหน่อยเด้อปักโอ้โหเสือหลงเขาบางอันเนี้ยจันคิดว่าถึกนะเพราะว่าพลังโดยรวมแปลว่าอ้วนไฟพลังเยอะมากครับถ้าสังเกตจากการที่เขาได้ใช้ดูนะครับนี่แต่ว่าอ้วนไฟเขาน่าจะแรงแบบแรงใช้ได้เลยล่ะแต่ว่าเก็บสแต็กช้าอยู่นะเนี่ยเราอะเอาของมากันก่อนครับขึ้นเกตมาโอ้แหวนเป็นดาเมจจะลงแทงแตกหมดปะเนี่ยโอ้โหจบแล้วไปในรอบนี้เนี่ยเราจะสู้กับคนที่มีพลังมากกว่าเรา4ล้านนะครับโอ้ตัวละครแน่นครับแน่นมากมาดูกันว่าเราเนี่ยจะชิงชัยเขาได้หรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหสะบัดสวนกลับมาครับอุ้ยแรงนะคือดูแค่นี้ก็รู้เลยครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆเราแพ้นะเพราะว่าเราโดนวนลูปเฮ้ยถ้าฝั่งเขาได้เล่นครับไม่จำเป็นต้องออกตัวแรกนะอันนี้แก้ไว้ก่อนนะครับอันนี้แก้ไว้ก่อนว่าไม่จำเป็นต้องออกเป็นตัวแรกนะครับขอแค่ฝั่งเขาได้เล่นนะฝั่งเขาได้เริ่มก่อนอ่ะอันนี้การแก้ให้นิดนึงนะครับโอ้แรงจัดโหคือแบบคือเห็นอย่างนี้ดูการใช้งานคือโกงเลยอ่ะจริงให้ใครให้อ้วนด้วยโหโคตรโกงอ่ะอันนี้พูดจริงเราต้องเอาตายแล้วเกิดมาสู้เนี่ยอย่างเงี้ยคือมันโกงเลยอ่ะอันนี้เห็นได้ชัดเวลาฝันของข้ามใช้ครับอันนี้เงื่อนไขที่จานพูดจานบอกแล้วว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะอันนี้มองได้เลยว่าถ้าหากฝั่งเราเนี่ยได้เล่นนะครับหากฝั่งเราได้เล่นได้เล่นก่อนฝั่งตรงข้ามนั่นแหละไม่ใช่ตัวเขาเองนะน่าจะแปลคำสุดท้ายผิดไปนิดนึงอันนี้เอาตายเกิดมาดีกว่าอีกนะเนี่ยถ้าเอาตายเกิดมาเราน่าจะได้ใช้กายแท้ครับโอ้ชัดเจนเอาตายเกิดมาดีกว่าเนี่ยเหมือนไส้อยากร้องต่อเนื่องอ่ะโหเห็นเขาใช้ซิงเซียงแล้วแบบโคตรได้เปรียบเลยอันนี้เขาทีมอะไรเนี่ยทีมตีกระดูกเหรอทีมออกแนวตีกระดูกนะเนี่ยแต่เขาก็ยังเร็วกว่าเราอยู่นะซิงเซียงเราออฟอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะซิงเซียงเราออฟอะไรเนี่ยทำไมถึงยังช้ากว่าเขาเนี่ยอ้าวเขาไม่ใช้ไกแทนเหรอออโต้ไม่ใช่อ่ะคือถ้าเราไม่ได้เล่นก่อนเราก็ไม่ได้ใช้ครับไกแทนอย่างที่เห็นครับอย่างที่เราเห็นกันเลยโหจู่ชิงแรงเกิน
ตัวชิงแม่งแบบดอกเดียวแบบเจ็บจัดอ่ะตัวชิงอ่ะโหโดนใบไม่ค่อยดีละหมดยังโอเคลองดูติว่าจะเบิ้ลไหมโอ้โหแรงจัดว่นไฟมันแรงจริงนะขนาดสแต็กยังไม่เต็มนะเนี่ยปรับ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 ไม่เข้าแฮะเขาก็เสียงเสียงมันมึนนะเนาะก็เลยไม่มีใครเล่งกว่าจะเก็บสแต็กครบเนี่ยมันต้องเจอทีมแบบแนวอืดๆถึกๆครับจันว่าอ้วนไฟเหมาะอุ้ยอ้วนเขาก็แรงจัดโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยอ้วนเขาก็แรงจัดเลยเนี่ยยังโดนใบอยู่ไหมโอ้ยังโดนใบอยู่อีกเหรอเอาตายเกิดมาน่าจะได้ใช้มากกว่าถ้าเจอทีมที่เก่งกว่าเราโดนใบไงไอตัวปลุกกระดูกมันเลยแชร์ดาเมจไม่ได้โอ้หิวเลือดเต็มหลอดคือสะบัดมาทีอุ้ยโอ้สะบัดเบิ้ลเรียบร้อยปลุกพิษลาก่อนเราเพิ่งได้แค่10สแต็กเองอะดอกนี้ต้องตายสักตัว2ตัวโอ้โหไม่ตายด้วยคือตอนนี้ถ้าอยากได้เล่นนะถ้าอยากได้เล่นนะเราต้องขึ้นโล่แชร์ดาเมจครับโหหิวเลือดหามจริงแต่ไฟเราก็แรงนะอู้โหโดนจู่ชิงขอแก้มือดิขอแก้มือขอแก้มือจังหวะเมื่อกี้คือถ้าเราได้เล่นก่อนมันจะเป็นผลดีมากกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเราเปลี่ยนเอาหัวอู่มาเล่นก็ได้นะถ้าอยากเล่นแบบได้เล่นกายแท้อาจารย์ว่ามันช่วยได้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บอ่ะเป็นหัวอู่อาจารย์เปลี่ยนคนเล่นนะครับคือว่าอย่างนี้ดีกว่ามันช้าเกินไปหัวฝันของข้ามกายแท้3ตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันในสิ่งที่เราคิดไว้นะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเร็วกว่านะครับเราจะได้เล่นได้เล่นกายแท้น้องสิ่งเสี่ยงใช่หรือไม่ดึงครับดึงมาปุ๊บเฮ้ยเร็วขนาดดึงยังไม่ไหวเลยเหรออุ้ยหลงเร็วจัดโคตรเร็วอ่ะอะไรยังได้เล่นครับเพราะว่าเราได้เริ่มก่อนถ้าหากว่าเรามีตัวใดตัวหนึ่งได้เริ่มก่อนอันนี้จังขอแก้นะครับเราจะสามารถใช้กายแท้น้องเสี่ยงๆได้นะอันนี้ขอใช้เลยแล้วกันแล้วก็ให้กับป้นไฟครับโหอ้วนไฟติดไอ้นั่นติดเคออสเราแก้ครับขอแค่มีตัวใดตัวหนึ่งในทีมของเราเนี่ยเร็วที่สุดนะครับเราจะใช้กายแท้วิญญาณยุทธได้นะไม่ได้สนว่ามันต้องเป็นตัวไหนต้องเป็นตัวเสียงที่เร็วสุดนะครับอันนี้ถือว่าดีนะนี่ถือว่าดีครับแต่ว่าฝั่งของข้ามมันแบบหน้าเนี่ยโคตรเลยอ่ะหน้าวางเพลิงครับเร่งเทินเสือหลงบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ก็ทำอะไรทีมไม่ได้ทีมบอกทีมต้องการเก็บสแต็กให้เร็วนะครับโอ้โหปลาตัวเดียวเลยเหรอสวยหน้าลำคาญมากนะลูกถึกด้วยนะโอเคเอาละครับเราเก็บอีกประมาณ2รอบนะดูดโล่ออกโหแต่หลงเขาเร็วจริงๆอ่ะคือแบบติดสปีดบอสเนี่ยแล้วติดเคออสกี่เทิร์นเนี่ยปู่พิษอ่ะไอ้ปู่กระดูกเนี่ยโดนสะบัดไฟตายทั้งทีมั้งเนี่ยฮัลโหลโอ้โหอย่าเบิ้ลโชคดีติดสตันครับโชคดีที่เขาติดสตันไม่สนใจแล้วครับกายแท้วิญญาณยุทธพยาหงขั้นสูงตักกะตากตากแอกแตกเพื่อนแตกไปแล้วงั้นเราไม่ได้แล้วประมาทไม่ได้แล้วครับสะบัดเพิ่งบับฟีนิกซ์โจมตีซ้ำตมตีซ้ำอีกทีนึงนี่อุ้ยตัวแรงจริงครับโหยแรงจัด
นี่ครับจิกตลอดเลยนะโทรจิกอยู่นั่นแหละนะครับจิกเข้าไปขึ้นแชร์ดาเมจตายไหมไม่ตายนกจิกซ้ำไหมทักษะที่1ขยายเวลากายแท้ด้วยอยู่กันนานๆไปดีหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้วิหกเพลิงของอ้วนไฟอาจารย์ถือว่ามันน่าเล่นนะเอาจริงๆมันเหมือนหมาลมอะคือหมาลมมันดีนะครับถ้าใครได้ลองดูคลิปที่อาจารย์ทำลงไปในตีข้ามเซิร์ฟเวอร์อะคือหมาลมแม่งโคตรโกงอะแต่หมาลมมันง่ายกว่าครับเพราะว่าขอแค่ตัวเองเร็วกว่าในสนามก็พอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเก็บสแต็กดังนั้นทีมที่จะลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอาร์นิ่งนะครับโบแรดหรือพวกตัวถึกๆอ่ะดึงให้อ้วนไฟได้เก็บสแต็กหน่อยนะครับเพราะว่าตายเกิดจันว่าน่าจะใช้ยากเกินไปเงื่อนไขมันไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่อันนี้ก็ใครชอบใจอะไรยังไงก็อย่าลืมเก็บตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนน่าจะเข้าในอาทิตย์หน้าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันน่าจะอีก1เดือนเซิร์ฟเวอร์ไทยน่าจะเจอกันปีหน้านะครับถ้าหากว่ามันไม่อินดี้เอาเข้าปีนี้แต่น่าจะเอาตัวอื่นเข้าก่อนอ่ะพวกปีปีตรงพวกเสียเย่หูเน่นหน้าหัวอู่หมาลมเยอะนะครับมันคงไม่อินดี้ดึงมาของจีนเข้าไปก่อนจันว่ามันคงไม่ทันถึงขนาดนั้นนะครับคุณรักแค่ฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับหากมีข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดหรือว่าแปลผิดแปลถูกยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากใครดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันมีคำถามยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวตามไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ